สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองมันคันปากเขาที่ผู้ค่ะโชว์กับพบค่ะโชว์แรกช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะ 22SY ท่านผู้ชมนะฮะใครมีรอยแดงรอยดำนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่สามารถที่จะใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นหัวเชื้อที่จะไปลบรอยแดงรอยดำนะฮะมีหัวเชื้อก็คือวิตซีพลัสนะคะแล้วก็ตัวไฮยาหลายคนฝากถามมาบอกว่าพี่เต๋าค้ามันเหนียวมันมันไหมพอไปซื้อมาจากญี่ปุ่นเกาหลีทำไมมันเหนียวมันมันไม่เหนียวไม่มันตัวนี้เป็นเวชสำอางแห้งไวซึมไวรักษาตรงจุดนะฮะเห็นผลตั้งแต่คืนแรกที่ใช้เลยนะฮะเครื่องสำอางเซตเก่าไม่ต้องทิ้งทาทับไปได้เลยนะผู้ชมตอนเช้าคุณล้างหน้ามาคุณจะรู้ว่าตัวนี้หน้าใสและรอยดำจะจางจากน้ำตาลเข้มจะปรับเป็นน้ำตาลอ่อนจนตาเปล่าแทบมองไม่เห็นส่วนรอยฝ้าต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะวันนี้เจ้าของบอกเลยว่าจัดโปรพิเศษค่ะจัดโปรเลยนะครับ1ขวด30 ml ด้วยกันนะครับ1ขวดราคา390บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ3ขวดเลยนะฮะราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับรวมไปถึงมีโปรเซสชุดใหญ่ครับซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดราคาเหลือเพียงแค่ 1,950 บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทุกออเดอร์จัดส่งฟรีทุกโปรโมชั่นเลยนะครับโทรเลยเบอร์นี้ครับ0804628455หรือที่ LINE @22sy นั่นเองครับค่ะนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงค่ะเริ่มต้นวันนี้ไปดูคุณเพชรพันปีนิดนึงนะครับโหรับว่าร่วมจัดฉากถูกลอตเตอรี่24ล้านแล้วนะครับก็วันที่10มกราคมที่ผ่านมาครับรายการโหนกระแสโดยพี่หนุ่มกรรชัยเองก็ยังคงเกาะติดนะฮะการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องปมโปรโมทถูกลอตเตอรี่หงทองที่ขายทางออนไลน์นะครับล่าสุดเชิญเพชรพันปีนะครับเพชรอะไรนะฮะเพชรพันปีเพชรพันเป้ออกมานะครับอยู่ในรายการนี่เลยนะเธอก็ได้ไปอยู่ในรายการกับพี่หนุ่มกรรชัยในรายการโหนกระแสพอล่าสุดเองเพชรพันปีกล่าวว่ากรณีดังกล่าวเป็นการจัดฉากขึ้นมาไม่ได้ถูกจริงๆจุดเริ่มต้นนะฮะมาจากอาจารย์ลินลดาชัยหมื่นนะครับหมอดูชื่อดังเนี่ยมาขอให้ตนเป็นสปอนเซอร์งานคอนเสิร์ต Big M พระเอกหนุ่มนะฮะซึ่งตนเนี่ยได้ตัดสินใจร่วมเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ให้สร้อยเพชรแล้วก็จี้เพชรไปนะครับ อย่างที่เราเห็นกันไปนะฮะจากนั้นครับอาจารย์ลินลดาเองไปขอหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ 500,000 บาทนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์งานนั่นแหละในงานคอนเสิร์ตของ Big M เนี่ยนะฮะแต่ว่าทางหงทองเนี่ยให้มา 3.500,000 ตนเองจึงให้ไปอีก 1.500,000 บาทเพื่อให้ Big M เนี่ยได้จัดคอนเสิร์ตนะครับ 350,000 ใช่ไหมครับอ๋อเหรออืมค่ะคือหงทองให้มา 350,000 แต่ตนเนี่ยบอกว่าไปขอตอนแรกก็คือขอมากกว่านี้แต่ได้มา 350,000 ตนก็เลยเพิ่มมาอีก 150,000 อ๋อจะได้เป็น 500,000 เออเพื่อที่จะให้ BN ได้จัดคอนเสิร์ตนะครับในวันที่3ตุลาคม65ที่ผ่านมาค่ะแต่พอมาถึงกระบวนการการจัดหาลอตเตอรี่นะฮะถึงกระบวนการจัดหาลอตเตอรี่ปุ๊บได้ถามหงทองว่าแต่ละงวดเนี่ยมีคนที่ถูกรางวัลที่1อ่ะแล้วไม่มารับใบจริงเนี่ยมีไหมก็ถามว่ามีไหมสรุปแล้วนี่ก็บอกว่ามันมีทางเราอุ้ยมีทุกงวดนะเพราะว่าเขาไม่อยากเปิดตัวเออตัวเองกลัวแบบว่าเหมือนแม่อย่างเงี้ยแม่ถูกหวยรางวัลที่1เนี้ยกลัวเพื่อนมายืมเงินเออตัวเองก็จึงเสนอให้เซ็นสัญญากับ Big M นะครับแล้วก็ให้ Big M เนี่ยรับลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะขณะที่ดาวหงทองบอกว่าถ้าดาราถูกลอตเตอรี่แค่1ใบเนี่ยมันจะไม่เป็นข่าวดังนะฮะก็จึงไปหาลอตเตอรี่มาเซตฉากขึ้นมาจัดฉากขึ้นมานี่คือแค่ส่วนหนึ่งของเมื่อวานนะที่เขาออกมายอมรับว่าไอ้งานถูกลอตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการเซตขึ้นมาเป็นการจัดฉากไม่ได้ถูกจริงนะฮะก็คือเอาเป็นว่าถูกหวยที่ประรดนั่นแหละนะฮะเพราะว่าเนี่ยที่เพชรพันปีออกมาก็เพราะว่ารู้สึกอยากจะให้เป็นปากสุดท้ายเอาไว้ปิดจ็อบค่ะเออคนรู้สึกว่ามีแต่เพชรพันปีที่จะฉากแต่ที่มาเนี่ยอยากจะบอกว่ามันต้องทำกันเป็นกระบวนการนะจ๊ะไม่ใช่แค่เพชรพันปีนะจ๊ะค่ะเออใครจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ถูกหลอกไม่ได้โดนใช้เป็นเครื่องมือไม่ได้อายุเท่าไหร่แล้วค่ะครับนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พูดในรายการของโหนกระแสเมื่อวานนี้นะฮะคุณผู้ชมนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่เมื่อก่อนมีข่าวว่าร้านเพชรจะฟ้องเจ้าพ่อนางงามนะครับล่าสุดเนี่ยคุณเพชรก็ได้บอกคุณวัฒน์ว่าตนไม่ได้ฟ้องแม่ลีน่าเขาพูดเองนะซึ่งคุณวัฒน์ก็ได้ฟังแล้วก็อ๋อนะฮะอ๋อไงตอนนั้นไปนะฮะค่ะเอามาฟังเอาประเด็นแรกตรงนี้ก่อนค่ะประเด็นที่บอกว่าเรื่องการจัดฉากออกมายอมรับละยอมรับมันมีประเด็นที่บอกว่าเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้ค่ะทุกอย่างต้องมีกระบวนการใช่ค่ะไม่ได้ถูกหลอกนะค่ะไม่ได้โดนใช้ใครเป็นเครื่องมือนะอายุเท่าไหร่แล้วอันนี้พูดถึงใครอันนี้พูดถึงใครเนี่ยพูดถึงใครทุกคนทุกคนเออนะคะเพราะแก่กันหมดแล้วนะคะไม่มีใครถูกหลอกหรอกค่ะนะคะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะได้หมดแล้วทุกคนค่ะนะคะนะครับมาประเด็นที่ว่าพี่วัดจะโดน
ร้านเพชรฟ้องเนี่ยนะฮะคุณเพชรพันปีบอกว่าเฮ้ยไม่จริงนะร้านเพชรอ๋อร้านเพชรแต่เขาโดนไอ้นี่นี่เขาโดนไอ้นี่จะฟ้องไม่ใช่เหรอหงทองใช่ไหมนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ฟ้องพี่นวัดนะแต่แม่ลีน่าจังเนี่ยพูดเองพี่นวัดก็อ๋อไปนะฮะคราวนี้ก็คนก็เลยโอ้ยแล้วสรุปว่ายังไงมาสาวไส้กันแล้วหรอมันจะจบไอ้มันไม่จบง่ายๆนะมันจะไม่จบง่ายๆมันสาวไส้กันแล้วสาวไส้ให้กากินเมื่อวานยังไม่ได้พูดเมื่อวานนี้เห็นแม่ก็โพสต์นี่ใช่ไหมโดนลีน่าจังเนี่ยนอนไม่หลับเครียดเส้นเลือดในสมองอาแตกเนี่ยก็ยกหูโทรหาคุณแม่เห็นแกเครียดๆแล้วก็ยกอาการตอนนี้เป็นไงบ้างก็นี่ก็เลยจะเล่าให้ฟังก็ยกหูโทรหาคุณแม่แม่เป็นไงบ้างแกบอกว่าแกนอนไม่หลับแกนอนไม่หลับแล้วก็แกเครียดแกเครียดหลายเรื่องแกก็ไม่ได้บอกแกเครียดเรื่องอะไรนะคะแกบอกว่าเนี่ยแม่เส้นเลือดในสมองอะแตกแน่เลยเต๋าเอ้ยนั่นแหละแกก็บ่นให้เราฟังไงคิดเยอะก็คงจะคนคือเรื่องคดีความอ่ะพี่ว่าแม่ชิวแม่ชิวเรื่องคดีความแต่แม่ไม่ชอบพวกเวลาน้องๆแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปแบบว่าไปกัดแม่อะไรเงี้ยแม่ก็หนูหน่อยอย่างเงี้ยแม่คนเดียวโอมึงก็หยุดบ้างนะอะไรอ่ะหยุดเข้าไปด่าแม่ไปทะลุแม่ไม่เคยเข้าไปดึงเลยมึงต้องเบาๆแม่นิดนึงมึงต้องเห็นใจคนแก่อายุ64นะนอนรอความตายมึงต้องเห็นใจตรงนี้ด้วยเพราะแม่เขาพูดเองไงแม่กูพูดเองแม่เขาหลับๆอยู่มึงก็เที่ยวเข้าไปด่าเขาอะแล้วก็มีน้องกูอีกคนนึงชื่อไอออนเขาชอบเข้าไปด่ากูจะเอาไอออนเนี่ยไปเจอแม่ที่ประตูน้ำให้แม่ตกสักทีนึงไม่เคยได้เข้าไปทานไลฟ์ของสักทีไม่ดีน่าจังอ่ะดูแต่ในติ๊กต็อกแต่กูชอบเวลาแม่ด่าด่ามันมันด่าสนุกเมื่อวานก็ด่ามันแต่ช่วงนี้เสียงยังไม่มานะเสียงหายๆไปหน่อยเสียงหายก็แม่ไม่สบายแม่เสียงหายนอนน้อยนะคะแกบอกแกนอนร้องไห้นอนร้องไห้กอดหมอร้องไห้งานนี้กลับมาประเด็นของคุณเพชรพันปีที่ไปออกโหดกระแสเมื่อวานนะฮะแล้วก็ได้โฟนอินในรายการกับพี่นวัดหลังจากนั้นนะพอโฟนอินเสร็จปั๊บเนี่ยพี่นวัดก็ได้โพสต์เลยนะครับในแฟนเพจ Facebook นะฮะนวัดอิสระไกรศีลนะครับบอกว่านี่หลอกลวงพอสงสัยก็ฟ้องผม100ล้านบทสรุปทิพรสเตรียมรับผลกันได้ทุกคนผลกรรมผลกันได้เลยอ่ะเหมือนอารมณ์ว่ารับผลกันได้เลยประมาณนี้อ๋อนึกว่าผลกรรมไม่ใช่เตรียมรับผลกันได้เลยทุกคนนะฮะนะคะแสดงว่าทิพรสนะทิพรสนะใช่ค่ะนะคะทิพรสนะคะเป็นน้ำปลานะครับบอสค่ะมันจะเค็มนะคะความดันจะขึ้นนะคะยังไงก็พี่วัดก็ส่งอาหารพวกถังช่วงถังเช่าไปให้แม่กินนิดนึงนะครับแม่เครียดอยู่ตอนนี้คนเคยรักเคยอะไรกันเคยเกื้อกูลกันเขาไม่โทรไปคุยกันหลังบ้านบางทีอะไรนะโทรไปคุยกันหลังบ้านไม่ได้แล้วก็จบไปเรื่องโซเชียลไม่รู้เหมือนกันกูบอกแล้วกูไม่ยุ่งเพราะว่ากูปวดหัวพี่แม่ก็จะเป็นกาพี่กับแม่เป็นกาวใจพี่ชายกับแม่ทะเลาะกันแล้วกูเหนื่อยไม่เป็นกาวใจไม่ได้หรอกูไม่ได้เหนื่อยกับพี่วัดนะอะไรอ่ะกูเหนื่อยกับแม่กูนั่นทำไมอ่ะก็แม่ไม่หยุดแม่กูเป็นคนเก่งอ่ะมึงก็ต้องเข้าใจว่ามึงมีแม่เป็นคนเก่งอ่ะเป็นนักสู้เป็นนักสู้อ่ะมึงก็ต้องเข้าใจแม่มึงเป็นนักสู้อ่ะบอกให้หยุดด่าเถอะบอกให้เบรกแม่ไม่เคยแม่กูขับรถไม่เป็นเหรอแม่กูเหยียบอย่างเดียวเหยียบเบรกไม่เป็นเลยเอ้ยอย่าไปพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่ด่าไม่ใช่แม่เหยียบไม่เป็นเลยเพราะว่าแม่เนี่ยเอาเกียร์ถอยหลังออกเกียร์อาร์เกียร์พีออกหรือเกียร์ดีหรือเกียร์ดีอย่างเงี้ยแม่คุณเหยียบ120เลยคดีเนี้ยหลายคนก็มาเถียงมาพูดในYouTube นะคะมาบอกว่าเป็นทนายความอย่างงู้นอย่างงี้หนูคะมันคนละเรื่องกันนะคะถ้าหนูไม่เคยขึ้นศาลหนูไม่รู้กฎหมายหนูอย่าไปแสดงความโง่ลูกนะคะพี่เนี่ยไปขึ้นศาลบ่อยคดีแม่พี่ก็ไปขึ้นให้บ่อยนะคะช่วยแม่ประจำเมื่อก่อนก็เคยไปทำงานอยู่ที่มูลนิธิคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูด่าเขาเขาด่าหนูมันก็เป็นคดีความค่ะนะคะสุดท้ายศาลจับไก่เกี่ยค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดหนูเอ่ยชื่อเขาเอ่ยชื่อเขาเลยนะคะแล้วคนรู้จักเขาแล้วก็ไปในทางที่ไม่ดีเสียหายก็เป็นหมิ่นประมาทหมดค่ะมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าเป็นทนายดีทนายไม่มีมันโลกใบนี้มันมีทั้งทนายแล้วก็ทนะค่ะมีเต็มไปหมดปะปนกันมั่วไปหมดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรลงโซเชียลเนี่ยต้องระวังต้องไม่พูดชื่อเขาค่ะเพราะว่าเขาจะเก็บเรคคอร์ดตรงนี้ไว้แล้วก็เอาไปฟ้องเอาทีหลังนะคะต้องระวังทนายไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ดีไม่ดีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองคนถูกต้องก็ต้องปกป้องตัวเองคนที่ผิดก็ต้องปกป้องตัวเองทุกคนอยู่ในศาลทุกคนปกป้องตัวเองหมดค่ะนะคะไม่มีใครไปโง่ยอมรับหรอกค่ะลองขึ้นบ้างนะคะจะได้ฉลาดขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องมาเม้นอะไรโง่ๆกันนะคะเออเวลาเมนต้องมีสตินิดนึงนะคะเราด่าเขาถ้าเขาเงียบเราผิดแต่ถ้าเขาด่าตอบมันจะกลายเป็นต้องไก่เกี่ยค่ะโอเคนะครับนะคะเหมือนแม่ด่าโอมอย่างเงี้ยว่าเป็นไก่เกี่ยอย่างเงี้ยโอมก็บอกว่าโอมไม่ยอมอย่างเงี้ยไม่ยอมโอมด่ากลับเพราะโอมไม่เคยขายไม่เคยได้เงินจากการค้าเพราะโอมเนี่ยฟรีตลอดนัดผู้ชายมาให้ฟรีตลอดใช่ไม่เคยได้เงินจากการฉะนั้นจะฟ้องก็ไม่ได้ฟ้องเพราะด่านะฟ้องเพราะว่าให้ข้อมูลเท็จเออให้ข้อมูลเท็จไม่เท็จนะข้อมูลที่แม่ให้คือข้อมูลจริงก็แม่บอกขายกีก็แล้วขายกียกฟ้องค่ะเพราะกีไม่มีความหมายค่ะก็นั่นแหละเออมาไม่ได้โอขายไม่ได้ด้วยนะคะทำไมเพราะโอไม่มีกีแล้วมึงก็จะโดนกูฟ้องกับข้อหาฟ้องเท็จไม่กลัวฟ้องไปเลยแล้วโอก็จะติดคุกทีนี้คืออีโอมายอมติดคุกยอมเพราะว่าจะได้ไปอยู่ราชดาววินเลนแล้วในนั้นก็อีโอมก็จะเป็นดาวเพื่อดาวดวงนั้นที่ผาจะอยากเป็นกูเห็นมาหลายตัวและลูกสาวกูไปอยู่ในราชดาวไปอยู่ภูวิลล่าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่หนูเป็นดาวกูไม่เห็นมีใครร้องไห้มีความทุกข์เลยกระโถยเข้าไปติดคุกอ่ะหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักเพื่อนฝูงกูนี่หัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักมีคนดูแลพ่อบ้านพ่อบ้านอะไรพ่อบ้านมีคนดูแลมีแฟนงงไหมล่ะไม่ต้องงงในนั้นโอมไปสัก 2-3 เดือนไหมไม่เอาไปเดี๋ยวแม่ทำรายการเอง 3-4 เดือนวุ้ยทำไมพูดนี่เดี๋ยวเดือนหน้าแม่ไปนี่แล้วนะสิงคโปร์นะหนูจะไหวไหมเนี่ยไปกี่วันล่ะก็ไปประมาณ 2-3 วันพูดแล้วก็เดี๋ยวตอนจากสิงคโปร์จะไปญี่ปุ่นต่อนะไปญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็หลังจากไปญี่ปุ่นเสร็จเนี่ยเขาจะไปอิตาลีสเปนไอ้ต่ออีกได้เลยอันนี้เรื่องจริงไม่ตอแหลไปจริงๆเพราะว่าเราทำที่ออฟฟิศเขามีพาไปเที่ยวเขาพาไปเที่ยวใครที่ทำยอดได้เขาพาไปเที่ยวหมดเลยแต่กูไม่ได้ทำยอดหรอกกูเป็นตัวเอนเตอร์เทนก็เอาไปก็ไปได้เลยแม่จะไปญี่ปุ่นแล้วแม่ก็จะหลบหนีเข้าเมืองไม่ยอมออกมาได้แม่ก็จะไปอยู่แบบเป็นผีน้อยเป็นอุ้ยผีน้อยนะเกาหลีก็เป็นผีน้อยโนต่างดาวญี่ปุ่นไม่มีผีน้อยญี่ปุ่นมีอะไรแม่จะไปทำแบบที่เขาทำกันทำงานฮะทำงานค้าประเวณีไม่ต้องกลับมาเลยนะไปได้เงินได้ทองที่นู่นไปเลยนะเออนะคะอ้าวเดี๋ยวพักเบรกก่อนอ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ 22SY นะคุณผู้ชมนะคะครับวิซีพัทนะคะแล้วก็ไหยาไม่เหนียวไม่มันซึมไวแห้งไวเห็นผลตั้งแต่คืนแรกที่ใช้นะคะรอยแดงรอยดำมันจะจางปรับหรือเป็นน้ำตาลอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนมันจางหายจนตาเปล่าแทบมองไม่เห็นเป็นเวชสำอางไม่ใช่เครื่องสำอางโปรหลักร้อยพร้อมจัดส่งฟรีค่ะจัดเลยนะครับวันนี้เลย1ขวด30 ml ด้วยกันนะครับ1ขวดราคา390บาทนะฮะแต่วันนี้คุณซื้อ3ขวดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นและมีโปรเซสชุดใหญ่กับ 22SY ครับซื้อ5ขวดแฮฟรี1ขวดนะครับราคาเพียง 1,950 บาทเท่านั้นเองครับโปรดีแบบนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นรีบโทรเลยครับ0980462845เบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็ที่ไลน์22SY นั่นเองครับสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ